ผมขออนุญาตนะครับอาจจะใช้คำพูดนี้ว่าตอนนี้ถึงเวลาหรือยังครับว่าคนนั้นจะต้องปรับตัวให้อยู่ได้กับธรรมชาติเพราะอะไรครับเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าร้อนตับแลบหรือตับแตกครับแต่วันนี้น้ำท่วมตายเป็นไปตามที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้มีการประกาศแจ้งพี่น้องประชาชนทั่วประเทศไทยนะครับว่าลมมันพยายามตอนนี้จะเปลี่ยนทิศมาแล้วนะครับแต่ยังไม่เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการซึ่งคาดว่าจะเข้าสู่ได้ก็ประมาณสักปลายเดือนนี้แต่วันนี้เป็นการเริ่มแล้วครับที่บอกว่า63จังหวัดนั้นทั่วประเทศนะครับจะฝนตกชุ่มฉ่ำเมื่อสักครู่นี้ดูข่าวต้นชั่วโมงที่จังหวัดชลบุรีแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตว่าเพิ่มเติมข้อมูลข่าวสารนี้เนื่องจากว่าอะไรครับตอนนี้ฟ้าฝนยังตกปล่อยๆอยู่เลยครับแม้กระทั่งกรุงเทพมหานครนะครับตั้งแต่เช้าที่ผ่านมานะครับได้ฝนตกหนักที่จังหวัดชลบุรีครับหนักเท่าไหร่ละครับน้ำท่วมขังอะครับบริเวณถนนบายพาสเลี่ยงเมืองตามภาพที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ขาเข้ากรุงเทพมหานครที่ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้ร้อนตับแลบวันนี้น้ำท่วมหนักด้วยฝนครับสูงท่วมเท่าไหร่ครับประมาณสัก2เมตรกว่าครับโอ้โห2เมตรกว่านี่ก็แปลว่ามันอาจจะถึงคอคนนะครับบางช่วงเนี่ยรถไม่สามารถผ่านไปได้เลยครับเพราะว่าระดับน้ำสูงรถเล็กๆอย่างนี้นะครับอันตรายมากยกเว้นรถใหญ่ๆเจ้าหน้าที่ทำยังไงครับเนื่องจากว่าปัญหาการจราจรมันสะสมติดยาวเยียดเพราะว่าอะไรครับน้ำท่วมขังยาวเพราะฉะนั้นต้องแก้ปัญหานะครับก็คือว่าใช้ช่องทางได้เพียงทางเดียวเวลารถบรรทุกคันใหญ่ๆวิ่งผ่านนะครับปรากฏว่าเกิดขึ้นอยู่บนถนนครับขึ้นมีแต่อยู่ในทะเลใช่ไหมครับแต่จังหวัดชลบุรีอยู่ว่าอยู่ใกล้ทะเลหน่อยครับเกิดขึ้นตามภาพที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ อยู่บริเวณถนนครับนี่นะโอ้โหทำไงครับพอเกิดขึ้นมามีปัญหาสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่บริเวณรอบข้างถนนเป็นไงครับขึ้นซัดตูมชาวบ้านแล้วทำไงครับข้าวของเสียหายถนนนะครับที่เป็นหลุมอยู่แล้วปรากฏว่าหลุมโผล่ขึ้นมานะครับอันนี้ต้องขอเรียนเอาไว้เพราะว่ากรุงเทพมหานครเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเป็นเมืองที่คนตกท่อมาแล้วแต่ปรากฏว่าที่ชลบุรีที่ว่านี้นะครับน้ำมันผุดขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นมันอาจจะเกิดท่อที่เราไม่สามารถมองเห็นเดินป่าไปอาจจะตกข้อก็ได้ครับจึงขอประกาศแจ้งเตือนกันตอนนี้รถราก็ต้องวิ่งช้าๆรอระบายแต่ที่ต้องบอกว่าระบายนะครับเมื่อไรล่ะชลบุรีนะครับอาจจะมีข้อได้เปรียบนะครับเนื่องจากว่าน้ำถ่วงแบบนี้นะครับการระบายมันอาจจะเร็วครับเพราะว่าอยู่พื้นที่ที่ว่าใกล้ชายทะเลเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนทำยังไงครับวิธีป้องกันนะครับเมื่อวานยังร้อนตับแตกอยู่ทำไงครับวิธีการเอาล้อรถยนต์เก่าๆเมื่อสักครู่นี้เอามากั้นไว้ครับกันคลื่นจากรถบรรทุกเห็นไหมครับโลกต้องเปลี่ยนภายในวันเดียวสำหรับประเทศไทยนะครับเราต้องปรับตัวนะครับนี่นะแล้วหลุมบ่อๆที่เห็นมาภาพเมื่อสักครู่ใช่ไหมครับมันอาจจะเกิดปัญหาไม่เฉพาะคนตกนะครับรถราก็ตกได้คำเมาบ่ายสามโมง